اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความจำเริญความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺตะอาลาทุกท่านอัลฮัมดุลิลละห์ก่อนอื่นขอชูโกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างยิ่งที่วันนี้อัลลอฮฺได้ให้กลับมาพบกับพี่น้องที่นี่อีกครั้งหนึ่งและผมเองก็ดีใจที่เห็นพี่น้องทุกท่านที่นี่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับในเรื่องของศาสนามาเรียนรู้ในเรื่องของศาสนามาเติมพลังอีหม่านทุกวันเสาร์พี่น้องครับมันเป็นภาพที่น่าประทับใจผมเองก็เห็นภาพเช่นนี้เหมือนกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้เดินทางไปที่จังหวัดประจวบก็เห็นพี่น้องที่มัสยิดต้นเกตที่นั่นพอเวลามีการเรียนการสอนในเรื่องของศาสนาก็พาลูกหลานนั่งมอเตอร์ไซค์นั่งซาเล้งนะครับมากันที่มัสยิดพอละหมาดมักริบเสร็จก็มีการบรรยายศาสนธรรมแต่ละคนก็นั่งฟังนั่งเรียนรู้กันพี่น้องครับพูดเรื่องศาสนาต่างจังหวัดเนี่ยถ้าไม่มองเวลาไม่มองนาฬิกาก็พูดเรื่อยไปเพราะว่าเขาก็ไม่ลุกแต่คนที่เดินทางไปก็ค่อนข้างไกลเพราะฉะนั้นก็ต้องนะครับก็ต้องดูเวลาว่ามันกี่ทุ่มแล้วไม่งั้นก็พูดเรื่อยไปนะครับเขาก็สู้นั่งฟังเราก็ถ้าร่างกายไหวก็พูดเรื่อยไปแต่สิ่งที่มันประทับใจก็คือเขาเหล่านั้นเนี่ยไม่อิ่มเกี่ยวกับในเรื่องของศาสนาพี่น้องถ้าคนต่างจังหวัดไม่อิ่มในเรื่องของศาสนาอยากจะเรียนรู้ในเรื่องของศาสนาแต่ขาดบุคลากรที่จะเดินทางไปให้ความรู้เพราะมันไกลเมื่อมีการเชิญเชิญให้ได้มีโอกาสไปสอนที่นั่นถามว่านั่งรถ 4-5 ชั่วโมงเนี่ยอยากนั่งกันไปไหมพี่น้องครับก็ถ้ามันไม่มีภารกิจอะไรที่บ้านก็สามารถที่จะไปได้แต่ถ้าอาจารย์ท่านใดวิทยากรท่านใดมีภารกิจพอเราจะไปไกลๆบางทีก็สุขภาพร่างกายไม่ไหวเพราะฉะนั้นพี่น้องก็ต้องขอดุอาให้วิทยากรในปีนี้เนี่ยที่ท่านจะให้มาสอนท่านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ซิดดิกอาจารย์อีกหลายท่านที่มาสอนที่นี่เนี่ยให้เขามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเพื่อที่จะได้นำเอาความรู้ในเรื่องอิสลามเนี่ยมาสอนกับพวกเราต่อไปในทั้งปีนี้พี่น้องครับพี่น้องก็เห็นอยู่แล้วว่าบรรยากาศมันมาโคนะครับเนื่องจากอัลลอฮ์ก็ได้ให้วิกฤตมันเกิดขึ้นซึ่งเมื่อปลายเดือนที่แล้วพี่น้องก็เห็นว่าวิกฤตมันก็เกิดขึ้นที่ประเทศอินโดนีเซียที่อัลลอฮ์ตะอาลาก็ได้ทรงทำให้เห็นว่าสึนามิที่ประเทศอินโดนีเซียมันได้ล้างบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ดีในประเทศนั้นเนี่ยให้ได้หมดไปเวทีดนตรีที่อยู่ริมชายหาดผู้คนที่กำลังเดินไปเดินมาอยู่ชายหาดก็ไม่ทันตั้งตัวและอีกหลายคนที่ขึ้นมาอยู่บนที่สูงแล้วก็เห็นว่าอะไรมันเกิดขึ้นก็ตะโกนเรียกให้คนเหล่านั้นเนี่ยได้หลบขึ้นมาในที่สูงบางคนก็ทันบางคนก็ไม่ทันก็มีการล้มตายเป็นจำนวนมากสิ่งต่างๆเหล่านี้อัลลอฮ์ให้เห็นเพื่อจะเตือนสติเราเพื่อที่จะได้ให้เราได้เตรียมตัวเพื่อที่จะให้เรานั้นอย่าตายจนกว่าจะเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์เสียก่อนผมเชื่อว่าการที่พี่น้องมาเรียนศาสนาพี่น้องก็ต้องการจะเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์เพื่อที่จะกลับไปสู่อัลลอฮ์ในสภาพที่พร้อมที่สุดกลับไปสู่อัลลอฮ์ในสภาพที่เป็นมุสลิมที่ดีที่สุดกลับไปสู่อัลลอฮ์ในสภาพที่เป็นมุสลิมไม่ตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์กลับไปสู่อัลลอฮ์
ในสภาพที่เป็นมุสลิมที่เรียนรู้สุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและนำตัวเองไปสู่การเป็นมุสลิมในด้านอิบาดะห์ที่ถูกต้องตามแบบฉบับของท่านนบีเราอยากกลับไปสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสภาพที่เรียนรู้ในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมจรรยามารยาทที่ดีงามที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนซอฮาบะห์เอาไว้และเราก็เรียนรู้สิ่งต่างๆเหล่านั้นแล้วก็นำมาปฏิบัติใช้ในการดำเนินชีวิตของเราพี่น้องครับเราจะกลับไปพร้อมกับอะกีดะห์ที่ถูกต้องเราจะกลับไปพร้อมกับอิบาดะห์ที่ถูกต้องเราจะกลับไปพร้อมกับเรื่องมุอามะลัตที่ถูกต้องและเรื่องคุณธรรมจริยธรรมที่ถูกต้องนั่นคือความปรารถนาของพวกเราทุกคนที่ได้เรียนรู้ในเรื่องอิสลามพี่น้องครับแต่เราจะเอาเฉพาะตัวเราอย่างเดียวจะเอาคนที่เป็นผู้นำครอบครัวอย่างเดียวโดยไม่สนใจเรื่องลูกหลานของเราเนี่ยไม่ได้ครับพี่น้องก็ทราบดีอยู่แล้วว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันนี้เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงที่สุดถ้าตราบใดเราไม่ปลูกฝังลูกหลานของเราให้รักอัลลอฮ์เราไม่ปลูกฝังลูกหลานของเราให้รักรอซูลของพระองค์แล้วเนี่ยพี่น้องครับมันน่าเป็นห่วงที่สุดเพราะเนื่องจากว่าเราไม่รู้ว่าวันใดวันหนึ่งลูกหลานของเราจะทรยศอัลลอฮ์เราไม่รู้ว่าวันใดวันหนึ่งลูกหลานของเรานั้นจะไปเอาแบบฉบับของยะฮูดีมาใช้ไปเอาแบบอย่างนัสรอนีมาใช้พูดง่ายๆว่าเป็นวัฒนธรรมเป็นอารยธรรมของตะวันตกที่เข้ามาอยู่ในบ้านของเราทั้งที่เราไม่ปรารถนานี่คือสิ่งที่เราและท่านทั้งหลายจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหวนกลับมาห่วงลูกหลานของเรามาปลูกฝังลูกหลานของเราให้รักในอัลลอฮ์ให้รักในศาสนาของพระองค์มีใครบ้างไหมที่นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยบอกว่าฉันไม่รักลูกของฉันไม่มีหรอกครับผมเชื่อว่าทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้รักลูกหลานของเราทุกคนถ้าหากว่าเรารักลูกหลานของเราแล้วเนี่ยเราจะทำอย่างไรที่จะให้ลูกหลานของเราเนี่ยรักอัลลอฮ์และก็รักรอซูลของพระองค์พี่น้องครับมันเป็นทฤษฎีที่อยู่ในหนังสือไม่ได้มันเป็นตัวบทอัลกุรอานที่อยู่ในอัลกุรอานแล้วไม่เอาออกมาใช้ไม่ได้มันเป็นตัวบทฮะดีษที่มีอยู่ในซอฮีห์บุคอรีที่มีอยู่ในซอฮีห์มุสลิมก็สอนผ่านไปอ่านผ่านไปฟังแล้วฟังเล่าแต่ไม่นำไปสู่การปฏิบัติพี่น้องครับก็ไร้ประโยชน์เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดตอนนี้ที่เราจะต้องโฟกัสก็คือว่าเราจะต้องนำสิ่งที่อัลลอฮ์สอนในอัลกุรอานสอนในสุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยไปเคี่ยวเข็นไปกดดันลูกหลานของพวกเราพี่น้องครับผมใช้ว่าเคี่ยวเข็นคำว่ากดดันในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าไปสร้างความอึดอัดครับใจให้ลูกหลานของเราจะต้องปฏิบัติไม่ใช่ครับแต่หมายถึงว่าให้เราทำสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยทุกวี่ทุกวันทำเป็นนิจศีลทำอย่างสม่ำเสมอผมเชื่อว่าลูกหลานของเราวันใดก็วันหนึ่งก็ต้องรักอัลลอฮ์และก็รักรอซูลของพระองค์พี่น้องครับพี่น้องอย่าลืมนะครับว่าถ้าวันนี้ลูกหลานของเราหมกมุ่นอยู่กับในเรื่องของยาเสพติดแน่นอนเหลือเกินคนเหล่านี้ไม่รักอัลลอฮ์ถ้าลูกหลานของเราหมกมุ่นอยู่กับในเรื่องของเกมติดมือถือนั่งเขี่ยไปวันๆไม่สนใจในเรื่องของอัลกุรอานไม่สนใจในเรื่องของฟัรดูอีนพี่น้องทั้งหลายลูกหลานของเราก็จะไม่รักอัลลอฮ์หรอกครับถ้าหากว่าลูกหลานของเรามีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรแล้วก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในสังคมมุสลิมของเราที่อาจจะมีบางส่วนที่ครอบครัวเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้ปลูกฝังแล้วก็ไม่ได้เคี่ยวเข็นลูกหลานให้รักในอัลลอฮ์แล้วเนี่ยพี่น้องก็จะเห็นว่าเกิดปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรมากมายหลายครอบครัวด้วยกันนี่คือชีวิตแห่งความเป็นจริงปัญหาแห่งความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในสังคมไม่ว่าจะเป็นสังคม
มุสลิมหรือสังคมที่ไม่ใช่มุสลิมก็ตามพี่น้องครับปัญหาเรื่องของความทันสมัยการเชื่อตามโฆษณาสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมลูกของเรามาขอสตางค์อยากจะเปลี่ยนมือถือเพราะเห็นเพื่อนเขามียี่ห้อที่ดีกว่าลูกหลานของเราอยากจะมีเสื้อผ้าที่ดีเหมือนกับเพื่อนของเราพี่น้องครับนี่ก็เป็นปัญหาอีกปัญหาหนึ่งที่สร้างความอึดอัดให้กับคนที่เป็นผู้นำครอบครัวเพราะต้องเสียสตุ้งสตางค์ไปกับเรื่องที่ไร้สาระเสียสตุ้งสตางค์ไปกับเรื่องที่ฟุ่มเฟือยเหตุอันเนื่องมาจากว่าเราไม่ได้ปลูกฝังเราไม่ได้สร้างความสม่ำเสมอให้กับลูกหลานของเราเนี่ยรักในศาสนาของพระองค์เพราะฉะนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่รักทั้งหลายถ้าลูกหลานของเราอยู่กับเรื่องยาเสพติดถ้าลูกหลานของเราอยู่กับในเรื่องของวัฒนธรรมตะวันตกถ้าลูกหลานของเราอยู่ในเรื่องที่เป็นอบายมุขต่างๆแล้วเนี่ยพี่น้องฟังให้ดีว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเคยเตือนพวกเราไว้แล้วว่านะยาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูโอ้ผู้ซึ่งที่อีหม่านแล้วทั้งหลายอินนามินอัซวาจิกุมวะเอาลาดิกุมอาดูวันละกุมอันที่จริงแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งจากภรรยาของพวกท่านทั้งหลายและลูกหลานของพวกท่านทั้งหลายอาดูวันละกุมจะเป็นศัตรูของพวกท่านทั้งหลายฟะดะรูฮุมดังนั้นพวกท่านทั้งหลายจงระมัดระวังเรื่องนี้ให้ดีระมัดระวังพวกเขาทั้งหลายให้ดีเพราะฉะนั้นเราจะทำอย่างไรให้ภรรยาคนในครอบครัวไม่เป็นศัตรูของเราเราก็เอาศาสนาให้เขาเราจะทำอย่างไรไม่ให้ลูกเถียงเรานะเถียงคำไม่ตกฟากอย่างที่ผู้ใหญ่เขาบอกเถียงคอเป็นเอ็นเราก็ต้องเอาเรื่องศาสนาเอาให้เขานี่เป็นสิ่งที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมเขาเปลี่ยนพฤติกรรมภรรยาเราเปลี่ยนพฤติกรรมคนที่อยู่ในครอบครัวของเราเนี่ยให้กลัวการลงโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยชีวิตแห่งความเป็นจริงของแต่ละครอบครัวที่นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยลองกลับไปมองที่บ้านลองกลับไปสำรวจที่บ้านผมก็สำรวจบ้านผมพี่น้องก็สำรวจบ้านพี่น้องพี่น้องก็ชำเลืองไปบ้านข้างๆบ้างก็ได้ชำเลืองนะแต่ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาหรอกดูซิว่าเขาเป็นศัตรูกับอัลลอฮ์จริงไหมเขาเป็นศัตรูกับครอบครัวเขาจริงไหมดังที่อัลลอฮ์บอกไว้และเหตุอะไรที่เขาเป็นศัตรูที่เขาเถียงกับพ่อแม่เขาที่เขาเป็นศัตรูกับอัลเลาะห์เขาไม่ละหมาดเขาไม่สนใจใยดีในเรื่องของศาสนาพี่น้องครับมันก็ต้องย้อนกลับมาดูว่าคนที่เป็นผู้นำครอบครัวเนี่ยให้ความสำคัญในเรื่องศาสนามั้ยให้ความสำคัญในเรื่องศาสนามั้ยเราจะปลูกฝังลูกของเราให้รักอัลเลาะห์มาปลูกฝังตอนอายุ18ดีมั้ยอายุจบมหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยอู้ลูกไปสุราษฎร์เถอะดีไหมพี่น้องครับลูกเรียนมัธยมปลายแล้วเนี่ยได้ไหมไม้มันเริ่มแก่ขึ้นมาแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องปลูกฝังแล้วก็ให้เขาเนี่ยได้มีบรรยากาศของการอยู่ในสังคมมุสลิมมาตั้งแต่เด็กๆแล้วถ้าเราจะให้เขารักอัลลอฮ์ตอนโตถ้าให้จะให้รักอัลลอฮ์ในตอนผู้ใหญ่ให้รักอัลลอฮ์ในตอนวัยชราพี่น้องครับมันต้องเริ่มมาตั้งแต่เด็กๆต้องย้อนกลับมาว่าที่บ้านเนี่ยผลักดันให้ลูกไปเรียนสือแขกป่ะล่ะเขาเรียนกันเนี่ยมุกเก็มบ้านผมนี่เขาเรียนกันตอนมักริบแล้วเขาเรียนกันพอละอาซานอิชาเขาเลิกอ้าวเรากลัวลูกลำบากไหมล่ะถ้าเรากลัวลูกลำบากอยากให้ลูกสบายบางทีก็ไม่ได้ให้ลูกไปเรียนหรอกปล่อยให้ลูกนอนดูละครอยู่ที่บ้านอันนี้เรื่องจริงปล่อยให้ลูกเนี่ยนอนเล่นโทรศัพท์อยู่ที่บ้านพี่น้องครับแล้วเขาจะรักอัลลอฮ์ได้ยังไงอ่ะก็เราไม่ปลูกฝังด้วยการผลักดันไปนะไปเรียนกุรอานแล้วก็ต้องผลักดันให้เรียนอัลกุรอานให้จบด้วยอย่าเรียนแบบครึ่งๆกลางๆพอเขาไปเรียนแล้วเนี่ยให้เรียนต่อเนื่องไปเรื่อยๆให้เขามีบรรยากาศที่อยู่ในบรรยากาศของสังคมเด็กๆที่อยู่ในเรื่องอิสลามทำได้ไหมครับนี่คือประการที่หนึ่งเลยพี่ปีความสำคัญที่พ่อแม่จะต้องให้ความสำคัญ
เพราะโจทย์นี้เป็นโจทย์ของผู้ใหญ่เป็นโจทย์ที่เราจะต้องรับผิดชอบต่ออัลลอฮ์ในวันกิยามะฮ์เป็นโจทย์ที่เราจะต้องตอบคำถามจากอัลลอฮ์ทำไมลูกเราไม่ละหมาดทำไมลูกเราอ่านกุรอานไม่ได้ทำไมลูกเราอ่านกุรอานไม่แตกเรื่องที่มันต้องใช้ในชีวิตประจำวันเราเนี่ยสาเหตุมันเกิดขึ้นจากอะไรมันเกิดขึ้นที่ลูกเราเป็นอันดับแรกหรือเกิดขึ้นที่ตัวเราเป็นอันดับแรกพอเวลาเรามีลูกแล้วเนี่ยมันต้องมองมาที่เราว่าเราเนี่ยให้ความสนใจกับลูกหรือเปล่าเราทำแต่งงานออกไปทำแต่งงานเอาลูกไว้ให้โต๊ะนะกี่คนกี่คนก็ให้โต๊ะเลี้ยงกี่คนกี่คนก็ให้โต๊ะเลี้ยงแล้วถามว่าโต๊ะเนี่ยหาข้าวให้หลานโต๊ะอะไรนะหาข้าวให้หลานบางทีเนี่ยต้องเอาเสื้อผ้าหลานมาซักด้วยนะโต๊ะบางคนเนี่ยบางทีเนี่ยโต๊ะบางคนเนี่ยไม่มีเวลาหรอกเพราะอะไรมันทำแต่งงานกวาดบ้านโต๊ะก็กวาดเองหลานไม่ทำหลงหลานนั่งเคลียร์อยู่ยุคเนี่ย 4.0 เนี่ยโลกไซเบอร์เนี่ยหลานนั่งเคลียร์แล้วพอเวลาโต๊ะบอกว่าให้ช่วยหยิบนั่นหยิบนี่หน่อยหน้างอพฤติกรรมเหล่านี้มันเกิดขึ้นใช่ไหมใครเกลียดผู้ใหญ่ไหมรักในการมีโต๊ะกะในการมีปู่ย่าตายายที่เป็นที่รักของเราไหมลูกหลานเราไม่มีตรงนี้แล้วเพราะอะไรครับเพราะมันโดนแทรกซึมเข้าไปแล้วมันโดนแทรกซึมจากสิ่งทันสมัยในยุค 4.0 นี้จนไม่คำนึงแล้วพี่น้องสังเกตดูสิพอวันอีดเนี่ยสมัยก่อนไม่มีมือถือกันไปเนี่ยพอไปแล้วก็สลามคนนั้นยาบ้าคนนี้นั่งคุยคนนั้นไอ้นี่ลูกใครหลานใครใช่ไหมบางทีลูกหลานเรายุคปัจจุบันเนี่ยพอเราไปในวันอีดไปรวมกันเนี่ยความเป็นจริงมันเกิดขึ้นที่เราเห็นคืออะไรครับมันก็คือพอสลามเสร็จเรียบร้อยก็เข้ามุมเลยนั่งจริงๆมันเป็นอย่างนั้นจริงๆพี่น้องครับไม่ได้เอาของไม่ดีของเราเนี่ยมาว่าแต่เรากำลังจะบอกของที่มันเกิดขึ้นแล้วมันเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีงามเหล่านี้เราต้องขจัดให้มันหมดไปเราต้องพูดสิครับต้องสอนสิครับวันนี้เป็นวันดีคืนดีเป็นวันปีใหม่อิสลามเป็นวันที่เราจะต้องหาญาติผู้ใหญ่เป็นวันที่เราจะต้องเคารพญาติผู้ใหญ่ทำไงล่ะครับไปสลามเขาเรียบร้อยแล้วทักทายโต๊ะเป็นยังไงบ้างวะเป็นยังไงบ้างดอเป็นยังไงบ้างไอ้เต้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่ๆป๋าเต้นะแปลว่าอะไรขอโทษนะเต้นะมันคืออะไรดอนะคืออะไรดอดีนเนี่ยบางคนชื่อดอฮับเนี่ยคือคำที่มันเป็นคำโบราณที่เรียกแล้วมันรู้สึกมีความอบอุ่นว่าเขาเป็นญาติผู้ใหญ่ของเราเนี่ยไม่ค่อยได้เรียกกันแล้วคำเหล่านี้เนี่ยไม่ค่อยได้เรียกกันแล้วคำเหล่านี้เพราะอะไรครับเพราะว่ามันโดนครอบงำเข้าไปอยู่ในแล้วพอเวลาโต๊ะซักผ้าโต๊ะดูแลทุกอย่างเสร็จแล้วจะให้โต๊ะล่ะไล่ไปเรียนกุรอานอีกก็ทะเลาะกับโต๊ะสิหลานน่ะนะพ่อแม่ไปทำงานพอโต๊ะไล่ไปพอแชร์ไล่ไปก็มีปัญหากับแชร์อีกแชร์บอกอย่าขับมอเตอร์ไซค์เร็วนะอย่าขับมอเตอร์ไซค์เสียงดังนะก็มีปัญหากับแชร์อีกนี่คือความอ่อนหัดที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่แรกที่ตัวเองที่เป็นพ่อแม่น่ะไม่มีเวลาจะพูดกับลูกนั่นเป็นหน้าที่ที่ท่านจะต้องตอบกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือปัญหาแห่งโลกแห่งความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นเมื่อมันเห็นปัญหาต่างๆเหล่านี้แล้วเนี่ยพี่น้องครับเราก็ยอมรับได้ว่าอัลเลาะห์พูดไว้จริงวันหนึ่งลูกมันจะเป็นศัตรูกับเราน่ะจริงเพราะอะไรครับก็นี่แหละสาเหตุต่างๆเหล่านี้แหละแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาก็บอกในอัลกุรอานซูเราะห์อันฟาลอีกว่าวะละมูทราบเถอะว่าพึงท่านทั้งหลายพึงทราบเถอะว่าอันนะมาอัมวาลุกุมวะเอาลาดุกุมฟิตนะลูกหลานและทรัพย์สินเนี่ยมันจะเป็นฟิตนะใช่มั้ยเป็นฟิตนะหมดแล้วเดี๋ยวนี้พี่น้องครับในยุคท้ายๆเนี่ยฟิตนะหมดแหละน้อยคนที่จะหลีกเลี่ยงเรื่องดอกเบี้ยน้อยคนที่จะไม่มีสกิดไม่มีฝุ่นแห่งดอกเบี้ยน้อยคนที่จะไม่ทะเลาะกันเรื่องสตังค์น้อยคนที่ในองค์กรแม้แต่องค์กรมุสลิมบางองค์กรที่จะไม่มีการสงสัยกันในเรื่องของสตังค์บางองค์กรนะไม่ได้ไปเจาะจงใครพี่น้องครับแล้วก็ไม่ใช่สังคมมุสลิมอย่างเดียวแม้กระทั่งระดับการเมืองในระดับสภาแม้กระทั่งอดีตที่ผ่านมาพี่น้องก็เห็นรัฐมนตรีนั่นรัฐมนตรีนี่กระทรวงนั่นกระทรวงนี่เราก็เห็นอยู่แล้วว่าต่อไปถ้าเราจะเลือกใครเข้าไปเป็นผู้แทนของเราเนี่ยเราต้องดูว่าเขามีความซื่อสัตย์ไหมเขามีอามานะห์ไหมเขาเข้าไปแล้วเขาจะกินเงินประชาชนไหมพี่น้องครับเพราะในอดีตมันเป็นบทเรียนที่สองนะว่ามันโกงกินกันจนกระทั่งร่ำรวยเห็นไหมครับนี่คือดุนยาของคนกาเฟรเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเราย้อนกลับมาว่าเราต้องปลูกฝัง
สิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มอบให้เป็นของขวัญกับเราให้เขาเหล่านั้นเนี่ยมีความรักในเรื่องของอัลลอฮฺและรอซูลพี่น้องครับลูกมันยังไม่รู้จักอัลลอฮฺเลยจะให้มันรักอัลลอฮฺได้ไหมประการสำคัญยังไม่รู้จักอัลลอฮฺเลยต้องรักอัลลอฮฺนะอัลลอฮฺสำคัญอย่างไรอัลลอฮฺคือใครลูกเราที่สามารถจะรับรู้ได้แล้วที่เราจะป้อนให้เขาได้แล้วเนี่ยตอนที่เขาแกว่งเปเนี่ยเด็กมาถามแล้วว่าทำไมเนี่ยเขาแกว่งเปแล้วเขาละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มันยังไงเราอธิบายได้ไหมว่าคำเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงลูกฟังไว้นะแทนที่จะร้องเพลงแทนที่จะเปิดเพลงมากล่อมก็ให้เขาซึมซับด้วยกับคำกะลิมาตุชชะฮาดะตัยนี่มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์ก็แกว่งเปไปพี่น้องครับเอาคำต่างๆเหล่านี้สอนลูกเราปลูกฝังเรามาตั้งแต่เด็กๆผมเชื่อว่าอย่างไรเสียเขาต้องรักอัลลอฮ์ผมเชื่อว่าอย่างไรเสียเขาต้องอยากได้สวรรค์ของอัลลอฮ์ผมเชื่อว่าอย่างไรเสียเขาต้องกลัวการลงโทษของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้เวลา13ปีที่นครมักกะห์จะสอนเด็กหรือสอนผู้ใหญ่ก็แล้วแต่ให้รักในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเริ่มเรื่องอะไรก่อนครับท่านทราบดีอยู่แล้วเริ่มเรื่องละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ก่อนเริ่มเรื่องเตาฮีดให้เอกภาพกับอัลลอฮ์ก่อนพี่น้องครับเราสอนลูกได้ไหมว่าไอ้ที่ลูกเนี่ยมีหูมีตาครบทุกประการเนี่ยเพราะอัลลอฮ์ให้มาอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างเราอัลลอฮ์ให้ชีวิตกับลูกอัลลอฮ์ให้ลูกมีครบพอลูกไปโรงพยาบาลกับเราลูกเราไปเห็นเด็กบางคนที่นอนอยู่บนเตียงแล้วอวัยวะไม่ครบนะมีอวัยวะที่พอละถ่ายไส้ก็อยู่ข้างนอกบางคนก็นะหัวนี่รีบบางคนนี่กระโหลกยุบชี้ให้เขาเห็นว่าเนี่ยอัลลอฮ์ให้เรามาในขนาดนี้เนี่ยลูกจะรักอัลลอฮ์ไหมอัลลอฮ์ให้มาโดยที่ลูกครบทุกประการไม่มีความบกพร่องแต่ประการใดในร่างกายของลูกเลยพี่น้องครับชี้ให้เขาเห็นให้เขารู้จักแล้วก็สอนเขาเขาอาจจะยังไม่รู้หรอกว่านี่เรียกว่าเตาฮีดรูบูบียะห์นี่เรียกว่าเตาฮีดอูลูฮียะห์เขายังไม่รู้หรอกแต่เราสอนแรกๆสอนเริ่มให้กับเขาได้รับรู้ว่าเขาจะรักอัลลอฮ์ได้ก็ต่อเมื่อว่าเขารู้จักตัวตนของพระองค์อัลลอฮ์ญาติของพระองค์อัลลอฮ์ความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับเขายังไม่รู้จักความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ยังไม่รู้จักอัลลอฮ์และเขาจะรักอัลลอฮ์ได้ไหมล่ะไม่ได้นะครับอันนี้ก็คือเรื่องสำคัญที่สุดเหมือนกับคนที่เป็นมุอัลลัฟอยู่ๆจะให้เขาเคารพอัลลอฮ์จะให้เขารักอัลลอฮ์เลยเนี่ยถามว่าเขาจะเริ่มรักอัลลอฮ์เลยได้ไหมไม่ได้เพราะเนื่องจากเขาต้องเริ่มกระบวนการเรียนรู้ก่อนว่าพระเจ้าแห่งโลกนี้ที่แท้จริงนั้นคือใครใครเป็นผู้สร้างโลกดุนยาใบนี้ใครเป็นผู้สร้างสรรพสิ่งต่างๆที่อยู่ในดุนยาใบนี้ทั้งหมดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอเขารู้จักอัลลอฮ์แล้วค่อยเป็นค่อยไปแล้วเนี่ยความรักก็จะเกิดขึ้นที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ฮีดายะห์ให้เขามาเป็นอิสลามพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเตาฮีดเนี่ยการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์สอนให้รู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นประการต้นๆพี่น้องครับด้วยเหตุนี้เนี่ยอุลามาท่านหนึ่งนะอุลามาท่านหนึ่งเนี่ยคือท่านเชคมุฮัมมัดอิบนุอับดุลวะฮาบได้เขียนเรื่องไว้แล้วเป็นอุซูล3ประการเป็นอุซูลที่มีความสำคัญที่มุสลิมจะต้องเรียนรู้พี่น้องครับเรื่องอะไรบ้างครับอุซูล3ประการต่อไปนี้เนี่ยพี่น้องสามารถที่จะนำไปแล้วก็นำไปสอนลูกหลานของท่านพี่น้องได้ประการที่1ก็คืออัลอิลมุการรู้จักอัลอิลมุแปลว่าความรู้นะครับความรู้เนี่ยรู้เรื่องอะไรครับจะให้เขารักอัลลอฮ์ก็ต้องสอนให้เขารู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้เป็นเรื่องประการสำคัญเลยสอนให้รู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงยิ่งใหญ่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพระผู้สร้าง
อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ทรงให้ชีวิตให้เป็นให้ตายอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้สวรรค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลงโทษคนที่ทรยศต่อพระองค์สอนให้เขารู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่เชคมุฮัมมัดอิบนุอับดุลวะฮาบเขียนเอาไว้ในประการที่1ที่จำเป็นอย่างยิ่งที่มุสลิมจะต้องเรียนรู้ก็คืออัลอิลมุต้องมีความรู้ความรู้ที่ว่าดังกล่าวคือสอนให้รู้จักอัลลอฮ์สอนให้เขารู้จักนบีของอัลลอฮ์สอนให้รู้จักนบีของอัลลอฮ์โดยเฉพาะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าท่านนั้นเนี่ยเป็นใครว่าท่านนั้นมีอัตชีวประวัติอย่างไรท่านเป็นคนที่มาจากครอบครัวแบบไหนอย่างไรสอนให้รู้จักท่านนบีของพระองค์ว่าท่านเป็นคนที่มีมารยาทที่ดีงามอย่างไรนั่นแปลว่าเอาเรื่องง่ายๆสอนให้กับเด็กก่อนสอนให้เขาเข้าใจก้าวไปทีละก้าวแล้วเขาจะรักนบีของพระองค์พี่น้องครับเพราะฉะนั้นอัลอิลมุในประการที่หนึ่งเนี่ยมีความสำคัญนะครับสอนให้มีความรู้ในเรื่องของอัลลอฮ์สอนให้มีความรู้ในศาสนาของอัลลอฮ์และประการสำคัญอีกประการนึงก็คือว่าสอนให้เขารู้จักศาสนาของอัลลอฮ์บิลอะดิลละด้วยหลักฐานศาสนาของอัลลอฮ์ไม่ใช่เรื่องนิยายปรัมปราไม่ใช่เป็นเรื่องที่บอกเล่ากันมาตั้งแต่คนรุ่นก่อนไม่ใช่พี่น้องครับสอนให้เขาเรียนรู้ว่าศาสนาของอัลลอฮ์นั้นเนี่ยไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามแต่เนี่ยจะมีหลักฐานที่ระบุในอัลกุรอานที่อัลลอฮ์บอกเอาไว้มีหลักฐานในฮะดีษของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ระบุเอาไว้เพราะฉะนั้นศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการรู้ศาสนาอิสลามต้องรู้บนพื้นฐานตามหลักฐานที่มาจากอัลกุรอานและอัลฮะดีษของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับนี่คือประการที่หนึ่งเป็นเรื่องที่มีความสำคัญถ้าเราไม่มีความรู้นี่จบเลยนะไม่รู้จักอัลลอฮ์ไม่รู้จักนบีของพระองค์แล้วก็จะบอกว่าให้รักมันปลูกฝังลำบากพี่น้องครับเพราะนั้นปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆก็คือสอนให้รู้จักในสามประการที่ว่าดังกล่าวมีความรู้ในเรื่องอัลลอฮ์มีความรู้ในเรื่องนบีของพระองค์แล้วก็มีความรู้ในศาสนาตามหลักฐานอันนี้อาจจะข้อที่สามเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่ยากสำหรับเด็กๆพี่น้องครับแต่เด็กสามารถที่จะค่อยๆเป็นค่อยไปได้เช่นนะอะไรก็ตามแต่ที่เป็นบัญญัติเนี่ยเรื่องละหมาดเนี่ยเราก็สอนเด็กนะว่าไอ้ที่เราต้องละหมาดเนี่ยเพราะนบีเนี่ยเพราะอัลลอฮ์บอกสั่งในอัลกุรอานแล้วท่านนบีก็มาทำแบบให้ดูเริ่มต้นละหมาดเนี่ยทำไมต้องยกมืออย่างนี้ทำไมจะต้องก้มแบบนี้ทำไมต้องสุญูดแบบนี้ก็เพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำให้ดูไอ้ที่เราละหมาดกันอยู่ทุกวันนี้สอนลูกหลานนะว่าเราละหมาดตามใครครับตามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับนี่คือประการที่หนึ่งที่พี่น้องทั้งหลายนั้นจะต้องให้ความสำคัญสองประการที่สองครับถ้าท่านจะปลูกฝังให้รักอัลลอฮ์ปลูกฝังให้รักศาสนาของอัลลอฮ์นะสอนเขาไปแล้วเนี่ยวัลอามาลูบีให้เขาปฏิบัติตามในสิ่งที่เขาเรียนรู้มาด้วยถูกไหมครับให้เขาปฏิบัติตามสิ่งที่เขาเรียนรู้มาด้วยถ้าเราสอนในเรื่องของพระเจ้าสอนในเรื่องความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาก็ต้องเน้นว่าลูกเราเห็นคนอื่นเขาไหว้ต้นไม้เนี่ยเราเห็นเยาวชนของเราเนี่ยนะเยาวชนของเราเนี่ยเราเห็นเยาวชนอื่นที่ไม่ใช่มุสลิมเขาไหว้ต้นไม้เขาบีบพวงมาลัยไปคล้องนั่นคล้องนี่เนี่ยถามว่าเราทำได้ไหมลูกไม่ได้พวกเราทำได้ไหมเราทำไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะการกระทำอย่างนั้นเนี่ยเป็นการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์นะเราไม่ได้ให้ความยิ่งใหญ่กับอัลลอฮ์แล้วเพราะฉะนั้นพอเราสอนเรื่องง่ายๆเนี่ยเราก็สอนให้ลูกเราเห็นลูกเห็นไหมพอเวลาปลาไหลเป็นสีทองหน่อยเขาจับขึ้นมาได้เขาทำอะไรกันเขาเอาปลาไหลมาเอาธูปมาแล้วก็เคารพปลาไหลกันถามว่ามุสลิมทำได้ไหมลูกมุสลิมทำไม่ได้พี่น้องครับเขาเห็นต้นกล้วยพอเวลาออกมาแล้วเนี่ยลูกมันมีโอ้โหเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีรูปมองดูแล้วอาจจะเป็นหวยนั่นหวยนี่อะไรก็แล้วแต่พี่น้องครับก็ทำไงครับก็เอาพวงมาลัยไปคล้องแล้วก็มีการกราบไหว้พี่น้องครับนั่นเป็นความเชื่อของพี่น้องต่างศาสนิกเราไม่ได้ดูถูกเขาแต่เรากำลังสอนของเราว่าเราทำอย่างนั้นไม่ได้นะลูกนะ
พี่น้องครับเนี่ยแหละคือการให้รู้จักอัลลอฮ์แหละเห็นไหมนี่คือการให้รู้จักอัลลอฮ์แล้วให้เขาปฏิบัติในสิ่งที่เขาเรียนรู้ด้วยเช่นพอเวลาเขาไปกับโรงเรียนพอโรงเรียนเขาบอกเขามีพิธีกรรมทำอะไรก็แล้วแต่ที่นำไปสู่การทำชิริกลูกก็จะเริ่มหนูทำไม่ได้นะคะครูให้บอกไปเลยตรงๆหรือครูบางคนเขาบอกใครเป็นมุสลิมอ้าวให้แยกออกมาใครเป็นมุสลิมไม่ต้องไหว้นะพี่น้องนะเพราะสังคมเดี๋ยวนี้ครูบาอาจารย์เขาก็รู้แล้วว่าอะไรที่มุสลิมทำได้อะไรที่มุสลิมทำไม่ได้นี่แหละเขาปฏิบัติแล้วปฏิบัติเรื่องเล็กๆน้อยๆเองไม่ใช่เรื่องใหญ่นะปฏิบัติเรื่องเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับในเรื่องไม่นำตัวเองไปสู่การทำชิริกกับอัลลอฮ์ตะอาลาเอาเรื่องต่อมาเนี่ยรู้จักนบีของพระองค์แล้วในข้อที่สองเนี่ยเชคมุฮัมมัดบอกว่าอะไรครับต้องปฏิบัติตามความรู้ที่เรียนรู้มาเอาปฏิบัติตามความรู้ที่รู้มาเอาพอเรามาดูในข้อหนึ่งที่เป็นรายละเอียดว่าอะไรต้องรู้จักนบีของพระองค์นะครับเราจะสอนอย่างไรให้ลูกเอาความรู้ที่ปฏิบัติตามท่านนบีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็สอนลูกสิเรื่องง่ายๆเลยพี่น้องครับตื่นมานะตอนเช้าเนี่ยอัลฮัมดุลิลละนะถ้าเด็กมันเล็กก็ไม่ต้องยาวมากหรอกอัลฮัมดุลิลละแล้วลูกจะกินข้าวเนี่ยนะถ้าเด็กมันเล็กมากนะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานุรเราะฮีมนี่เรื่องปฏิบัติตามซุนนะห์ยังเป็นซุนนะห์ที่ท่านนบีได้สอนเอาไว้ได้บอกเอาไว้แล้วใช่มั้ยพี่แล้วก็ลูกจะเข้าห้องน้ํานะลูกก้าวเท้าไหนเข้าเท้าซ้ายเข้านะลูกนะพอเวลาออกก้าวเท้าขวาออกนี่เรื่องเล็กๆน้อยๆมั้ยเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆให้เขาปฏิบัติตามซุนนะห์ท่านนบีเขาจะรักอัลเลาะห์และรักรอซูลได้เนี่ยเขาต้องรู้ก่อนว่าเจ้าของคือใครเจ้าของทำไมทำแบบนี้มีเหตุผลอย่างไรที่นบีทำไว้ทั้งหมดและที่ท่านนบีสอนเราทั้งหมดเนี่ยเป็นวาฮีจากอัลลอฮ์ไหมเป็นวาฮีจากอัลลอฮ์วะมายังติกวานิลฮาวาอินฮัวอิลลาวะฮียูฮานบีไม่ได้พูดอะไรตามอารมณ์นะแต่สิ่งที่ท่านนบีสอนและสิ่งที่ท่านนบีพูดเนี่ยเป็นวาฮีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องครับได้เรื่องเล็กๆน้อยๆหลายเรื่องแล้วจะใส่เสื้อเนี่ยโอ้โหเราดูว่ามันไม่ทำไมต้องสอนด้วยเรื่องใส่เสื้ออ้าวก็มันเป็นซุนนะห์นบีไงใส่เสื้อแขนไหนก่อนทำยังไงเอาหวีผมรอแค่นี้ต้องสอนด้วยเด้อกลุ่มบางกลุ่มเขามองว่ามันเป็นเรื่องซุนนัตเรื่องซุนนัตไม่ทำก็ไม่เป็นไรนั่นเขาเรียกคิดขาดทุนแล้วเพราะเรื่องซุนนัตเนี่ยเรื่องซุนนะห์เนี่ยทำแล้วเนี่ยมันเป็นคะแนนสะสมเป็นผลบุญสะสมเนียดว่าปฏิบัติตามซุนนะห์นบีผลบุญต่างๆเหล่านี้จะทำให้ตราช่างของเราหนักในวันกิยามะฮ์กลับมองว่าเป็นเรื่องสุนัตไม่ต้องใส่ใจอะไรมากไม่จำเป็นหรอกไม่บาปหรอกใครไม่ทำนะพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่มันเป็นความเขลาของพี่น้องมุสลิมบางคนนะที่เขามองว่าเรื่องสุนัตไม่ใช่เรื่องสำคัญแต่เราต้องให้ความสำคัญต่อสุนัตตัวนี้ให้ลูกหลานเราเนี่ยปฏิบัติในสิ่งที่มันเป็นความรู้นะครับที่เป็นความรู้ในเรื่องนี้กี่ข้อแล้วเนี่ย2ข้อแล้วนะ2ข้อแล้วก็คือในเรื่องของการนะความรู้ในเรื่องศาสนาแล้วก็ให้ปฏิบัติตามความรู้ที่เรียนมานะแล้วก็ข้อที่3อัดดะวะตุอิลัยฮิเรียกร้องไปสู่ความรู้ตรงนั้นก็จะสอนลูกอย่างไรให้เรียกร้องไปสู่ความรู้ตรงนั้นนะคือพอเรารู้จักอัลลอฮ์รู้จักรอซูลของพระองค์รู้จักศาสนาของพระองค์ด้วยหลักฐานแล้วเราปฏิบัติตามในข้อ1แล้วก็คือข้อ2ให้ปฏิบัติตามความรู้ประการที่3ให้ดะวะห์ไปสู่ความรู้นั้นถามจริงๆว่าเรื่องดะวะห์เนี่ยมันจะต้องเอาเรื่องใหญ่ๆมาพูดไงเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราดะวะห์ได้มั้ยบัชชิรูอันนีวะลาอายะตันให้เผยแผ่จากฉันแม้จะเพียงอายะเดียวก็ตามถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าดะวะเนี่ยเราสามารถที่จะเริ่มดะวะตั้งแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆไปจนกระทั่งถึงเรื่องใหญ่ๆเท่าที่เรามีความสามารถพี่น้องครับเราจะให้เขาดะวะกันเนี่ยก็ให้ลูกใน4คนของเราเนี่ยครอบครัวเรามีกี่คนล่ะถ้าครอบครัวเรามี4คนเนี่ยพี่เนี่ยพอเราสอนพี่ไปแล้วพี่ต้องดะวะน้องนะแต่ว่าน้องนะเห็นน้องทำอะไรที่มันผิดเห็นน้องทำอะไรที่มันจะ
ผิดต่อหลักการของศาสนาแล้วให้เขาดะวะซึ่งกันและกันและการดะวะนั้นเป็นการนาซีฮัตในตัวคือบางทีเนี่ยน้องอาจจะไม่รู้ในสิ่งตรงนั้นพี่ก็ดะวะสอนในเรื่องที่เขารู้มาพี่น้องครับพอเรื่องที่เขารู้มาแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเพื่อน้องรับรู้แล้วน้องก็ปฏิบัติแต่ถ้าวันหนึ่งวันใดน้องรู้แล้วลืมถือว่าการพูดครั้งที่สองเป็นการนาซีฮัตแล้วเป็นการเตือนแล้วเพราะฉะนั้นการดะวะนี่เริ่มต้นตรงไหนก่อนบางทีในบ้านเรานะเราไม่ได้ดะวะเลยเราดะวะคนนอกบ้านบางทีคนในบ้านเราไม่รู้เรื่องบางเรื่องเลยที่ควรจะรู้แต่เรากลับดะวะคนนอกบ้านดะวะคนไกลตัวซะเอาซะอย่างดีเลยทีเดียวแต่ปรากฏว่าคนในบ้านเนี่ยเรากลับปล่อยให้เขาไม่รู้ในสิ่งที่ควรจะรู้อันนี้เนี่ยพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายผมก็อยากจะบอกกับพี่น้องทั้งหลายว่าเราควรจะปรับเปลี่ยนทัศนคติตรงนี้ซะก่อนหมายความว่าถ้ามานั่งเรียนกันวันเสาร์เนี่ยได้รู้อะไรจากอาจารย์แต่ละท่านเนี่ยดะวะเนี่ยดะวะที่บ้านก่อนเลยนะดะวะที่บ้านเลยไม่ใช่เอาเรื่องตรงนี้ไปถึงเห็นคนนอกบ้านทำผิดชี้เลยคืออันนั้นน่ะค่อยเป็นค่อยไปได้นะคือพูดง่ายๆว่าเริ่มต้นที่บ้านก่อนส่วนคนข้างบ้านก็เราก็ต้องมีวิธีการเพราะไม่งั้นเดี๋ยวอยู่กันไม่ได้ทะเลาะกันใช่ไหมอันนี้ก็คือเกิดขึ้นกันมาแล้วในความเป็นจริงที่มันมีพี่น้องครับคนรอบบ้านเนี่ยถือว่าเป็นจีรอนของเราเราต้องมีศิลปะในการที่จะให้จีรอนเข้าใจอย่างที่เราเข้าใจให้จีรอนเขารู้อย่างที่เรารู้คือเพื่อนบ้านนะจีรอนนี้ก็คือเพื่อนบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนบ้านมีความสำคัญนะเราจะเข้าสวรรค์นรกเนี่ยนะครับจีรอนเนี่ยสำคัญนะถ้าเราไม่เอาเพื่อนบ้านเราเลยเนี่ยกินสวรรค์เนี่ยสวรรค์เนี่ยจะได้ไม่ได้พบนะเพราะอะไรนบีให้ความสำคัญกับยีรอนถึงแม้กระทั่งพูดว่ารับมรดกถ้าให้รับได้จะให้รับแล้วใช่ไหมอันนั้นแปลว่าเราก็ต้องฝากผีฝากไข้ที่คนโบราณก็พูดบางทีเนี่ยลูกไปทำงานเงินหมดแต่คนอยู่ข้างๆเนี่ยเป็นญาติพี่น้องเป็นลูกพี่ลูกน้องหรืออาจจะเป็นญาติไกลญาติไกลก็แล้วแต่อยู่รอบเรือนรอบบ้านดูเหมาะฉันให้หน่อยนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเวาะดูให้นะเดี๋ยวนี้ดูให้พอเวลาเกิดอะไรก็แล้วแต่ก็นำไปส่งโรงพยาบาลโทรแจ้งลูกให้ทราบนี่คือความสำคัญของยีรอนพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการดะวะไปสู่ความรู้เนี่ยให้เริ่มต้นที่บ้านเป็นสำคัญเลยให้เริ่มต้นที่บ้านเป็นสำคัญนี่ข้อที่3แล้วนะอ้าวข้อสุดท้ายคือข้อที่4นะข้อที่4คือข้อสุดท้ายวัสซับรุอะลัลอะซาฟีต้องอดทนบนอันตรายบนความเดือดร้อนที่มีในความรู้ตรงนั้นพี่น้องครับในเรื่องของศาสนาเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยเราจะต้องอดทนอดทนข้อที่หนึ่งอดทนที่จะต้องเรียนรู้ศาสนาเบื่อไม่ได้ฮะคือถามว่ามีเบื่อไหมความเป็นจริงของมนุษย์เนี่ยมันต้องมีเบื่อแต่หมายความว่าเราต้องอะไรเราต้องอดทนละหมาดบางคนก็บอกเบื่อหูละหมาดทุกวันเลยเด็กบางคนพูดนะเขาไม่รู้อะไรว่ามันเป็นหน้าที่เป็นวาญิบสำหรับเขาทำไมต้องละหมาดทุกวันเด็กถามนะทำไมต้องไปเรียนหนังสือทุกวันพี่น้องครับทำไมจะต้องทำอะไรที่มันเป็นเรื่องที่จะต้องนำไปสู่การปฏิบัติอิบาดอตต่ออัลลอฮฺตะอาลาอย่างสม่ำเสมอเพราะอะไรบางทีเนี่ยก็ต้องบอกให้เขาว่าถ้าเขาอยากได้รางวัลอันยิ่งใหญ่ต้องอดทนนะต้องอดทนเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายอดทนเพราะบางทีบางครั้งการมาเรียนมันก็มีอุปสรรคแม้บางทีมาเนี่ยเดินมาได้มันก็ดีสิแค่นี้บางคนมาเนี่ยจะควักตังค์เติมน้ำมันเปิดกระเป๋าตังค์ดูขอโทษนะมีไม่พออย่างนี้จะขึ้นรถเมย์มาเนี่ยเอามาแล้วไหนต้องกินอีกไหนต้องอะไรอีกพูดง่ายๆว่ามันเป็นเกตมันเป็นรายละเอียดของการที่จะนำตัวเองไปสู่ความรู้ใช่ไหมต้องอดทนคนสอนก็ต้องอดทนผู้เรียนก็ต้องอดทนเราก็ต้องอดทนกับลูกเราที่กว่าจะปรับเขาให้รักอัลลอฮ์ได้ก็ต้องใช้เวลาไหมใช้เวลาพี่น้องครับอย่าใจร้อนนะบางทีเนี่ยไม่ได้อย่างใจเราก็หัวฟัดหัวเหวี่ยงหยิบไม้เรียวมาก็ฟาดอย่างเดียวเลยค่อยเป็นค่อยไปพี่น้องครับค่อยๆสอนค่อยๆปลูกฝังผมเชื่อว่าระยะเวลามันจะเป็นสิ่งที่จะทำให้เขารักอัลลอฮ์ได้ในวันข้างหน้านะครับแต่มันขึ้นอยู่กับเราว่าเราสนใจไหมให้เขาไปเรียนอัลกุรอานไหมให้เขาไปเรียนฟัดดูอีนไหม
ให้เขาได้อยู่ในแวดวงในสิ่งแวดล้อมที่มีศาสนาไหมและสิ่งสำคัญที่สุดพี่น้องจำข้อนี้ไว้ให้ดีถ้าโฟกัสไปที่ลูกหลานเราก็คือว่ามันคบกับใครอยู่ตอนนี้นบีบอกลาตุซอฮิบอิลลามุมินันเอากะมากอลอย่าได้คบคนหนึ่งคนใดเว้นแต่ว่าคนนั้นจะเป็นมุมินเพื่อนที่ลูกเราคบมันชวนกันไปละหมาดบ้างไหมนะเพื่อนที่ลูกเราคบเนี่ยมันถือศีลอดไหมลูกเราเนี่ยเดินกับเขาเนี่ยแต่มันเพื่อนกินแมปแมปแมปแต่ลูกเราถือศีลอดอยู่เนี่ยจะคบกันได้ไหมอย่างเนี้ยขอโทษนะถ้ามันมีอย่างนี้เนี่ยก็ต้องเชียกเรียกลูกมาชี้แจงแหละลูกป๋าถามตรงๆมะถามตรงๆว่าลูกเพื่อนเนี่ยถือศีลอดไหมละหมาดไหมนะลูกเพื่อนเป็นคนที่พูดจาอย่างไรถ้าคบกับคนแบบไหนมันก็จะเป็นแบบนั้นแหละนะนกนะมันไม่เกาะต่างฝูงหรอกพี่น้องอีกามันไม่ไปเกาะกับนกเขาหรอกเข้าใจป่ะฮะนกแก้วมันไม่ไปเกาะกับนกอื่นหรอกมันก็จะอยู่ในฝูงเดียวของมันครับแปลว่าอะไรอ่ะเราอยู่กับคนดีมันก็จะดีไปด้วยแล้วเราก็นะเราไม่ควรไปอยู่กับกลุ่มคนซึ่งที่ไม่ดีที่ลูกเราไม่ละหมาดที่ลูกเราเถียงเราที่ลูกเราเป็นคนที่มีปัญหาอะไรก็ปรึกษาแต่เพื่อนพี่น้องครับนี่คือข้อสำคัญที่สุดพอเรามีปัญหาแล้วเนี่ยคนที่มีหน้าที่จะต้องตอบลูกให้กำลังใจลูกเนี่ยแต่ลูกกลับนำเอาเรื่องเนี้ยไปปรึกษาเพื่อนไปให้ความสัมพันธ์กับเพื่อนและหาคำตอบจากเพื่อนว่าจะทำยังไงดีกับปัญหาตรงนั้นเนี่ยพอเวลาเขาพลาดพังมากับการไปหลับไปนอนหรือว่าไปมีเพศสัมพันธ์มาแล้วเนี่ยพี่น้องครับไม่บอกพ่อแม่ใช่ไหมก็กลับมาอะไรครับก็กลับมาบอกเพื่อนและในที่สุดเนี่ยเรื่องมันก็มาแดงที่หลังเห็นไหมมีหลายครอบครัวด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราดูแลปลูกฝังลูกหลานของเราเราจะต้องเน้นในเรื่องศาสนาหาให้ลูกเรารู้จักอิลมูอัลลอฮ์ให้ได้คือถ้าเขารู้จักอัลลอฮ์จริงๆเนี่ยอัลลอฮ์พาลูกไปที่ไหนเนี่ยไปพักผ่อนเนี่ยที่ภูเขาแม่น้ำมันมีอย่างนี้เนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาซุบฮานัลลอฮ์พี่น้องครับอัลลอฮ์ทางนั้นเลยลูกเอ้ยเนี่ยไม่มีหรอกนะถนนหนทางแล้วก็ภูเขาต้นไม้สัตว์ป่าต่างๆนะอัลลอฮ์ทางนั้นเดี๋ยวความรักในอัลลอฮ์จะเกิดขึ้นในหัวใจของลูกแต่ต้องพูดต้องมีศิลปะในการพูดนะและสร้างบรรยากาศด้วยไม่ใช่โอ้โหกำลังทำอะไรอยู่ไม่ใช่บรรยากาศการเรียนรู้ก็เรียกมาพูดอย่าพึ่งพอเวลาท่านไปไหนกับลูกๆเนี่ยพูดอะไรได้ก็สมมติว่าไปประจวบไปชะอัมชี้ให้เห็นเนี่ยลูกเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้มาจากอัลลอฮฺสุบันตาลาเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราไปใกล้ชิดลูกอยู่กับลูกพ่อแม่อยู่กับลูกเนี่ยผมเชื่อว่าอย่างไรลูกก็ต้องรักอัลลอฮฺแล้วก็รักรอซูลแต่ถ้าลูกเนี่ยไม่เอาพ่อเอาแม่แล้วตอนเนี้ยให้ความสำคัญกับเพื่อนเป็นหลักคบอยู่กับแต่เพื่อนแล้วพอกลับมาบ้านก็อยู่แต่ห้องไม่ลงเลยขึ้นไปดูด้วยเขาทำอะไรนะไม่ลงอยู่กับเพื่อนบางทีขออนุญาตอีกต่างหากขอเพื่อนมานอนบ้านด้วยนะแล้วก็พ่อแม่เพื่อนบางทีก็ไม่รู้แล้วที่บ้านเราเนี่ยเป็นยังไงอยู่กันยังไงก็ให้มานอนอย่างเงี้ยบางทีก็ต้องตรวจสอบเหมือนกันนะเขาต้องดูเหมือนกันว่ามากันแล้วมาจับกลุ่มทำอะไรกันแล้วก็มาในเรื่องที่ดีไหมทำรายงานจริงไหมนะมาได้เวลาละหมาดพร้อมกันไหมเรียกละหมาดแล้วหน้าเบี้ยวหน้าบูดไหมนี่พี่น้องครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นองค์ประกอบทั้งหมดแหละครับที่เราจะต้องขจัดมันให้ออกไปแล้วในที่สุดถ้าเราปลูกฝังบ่อยๆแล้วเนี่ยเขาจะรักในอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์พี่น้องครับสิ่งสำคัญต่อไปนี้อีกนิดหนึ่งฝากไว้สุดท้ายนี้ก็คือว่าผมอยากให้พี่น้องทั้งหลายเนี่ยนะครับพอเวลาเราฝากถึงเรื่องมารยาทนะฝากถึงเรื่องมารยาทที่มีต่อลูกเราก็ชี้ให้เห็นนะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญเมื่อกี้ผมบอกแล้วว่าข้อที่3เนี่ยข้อที่จะต้องรู้จักนบีแล้วก็นำไปปฏิบัติเนี่ยความจริงรายละเอียดมันเยอะนะมันหลายด้านใช่ไหมด้านอากีดะห์นบีด้านอิบาดะห์นบีแล้วก็ด้านจรรยามารยาทของนบีแต่สิ่งที่มันควรจะสอนได้ในบ้านสอนได้แล้วใกล้ชิดแล้วมันไม่ต้องพูดอะไรยากๆพี่น้องครับเรื่องที่เป็นเรื่องมารยาทนบีหลายๆเรื่องเนี่ยควรจะเน้นสอนแต่วันนี้ผมฝากกับท่านพี่น้องไปก่อนกลับนะครับว่าต่อไปนี้เนี่ยสิ่งที่ท่านนบีสอนไว้ถ้าท่านทำมาใช้เนี่ยท่านจะได้สวรรค์ของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะมอบสวรรค์ให้กับท่านเพราะอะไรครับเพราะท่านนบีรับรองเอาไว้ได้มีรายงานจากท่านอบีอุมามะอันบาฮิลีบอกว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอานะซะอีมุนบิบัยตินฟีรอบะดินจันนะลิมันตะรกัลมิรออะวะอินกานะมุฮิกกอนี่ประการที่1เลยพี่น้องครับอบีอุมามะอันบาฮิลีบอกว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูด
ถึงเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งที่เป็นมารยาทพฤติกรรมที่ดีก็คือว่านบีรับประกันว่าท่านจะได้สวรรค์ชั้นล่างของสวรรค์เบื้องล่างของสวรรค์สวรรค์มี100ชั้นพี่น้องครับนบีไม่ได้บอกว่าชั้นไหนแต่ว่านบีบอกว่าจะอยู่ในส่วนล่างของสวรรค์บ้านหลังนี้พี่น้องอยากได้มั้ยลิมันตะรอกัลมิรออะวะอินกานะมุฮิกกอสำหรับผู้ที่ละทิ้งการโต้เถียงแม้ว่าตัวเองจะมีสิทธิ์ที่จะเถียงก็ตามเรื่องบางเรื่องพอสอนไปแล้วเรื่องบางเรื่องพอบอกไปแล้วเนี่ยเราดูแล้วว่าถ้าพูดต่อไปไม่มีประโยชน์แล้วมันจะต้องเถียงกันแล้วพูดต่อไปแล้วก็ท่านนี้ก็ต้องเกิดทะเลาะเบาะแว้งกันแล้วนบีบอกทิ้งดีกว่าอย่าไปนั่งคุยต่อเลยอย่างเงี้ยแต่หมายความว่าเราต้องทำหน้าที่ของเราก่อนนะชี้แจงบอกให้เขาทราบอะไรถูกอะไรผิดอะไรไม่ดีอะไรเป็นหลักการศาสนาพอบอกเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยจบแต่ถ้าเขาเถียงกลับมาแล้วเราพูดว่าถ้าเรามองแล้วว่าถ้าเราพูดโต้ตอบกลับไปแล้วมันจะก่อให้เกิดความทะเลาะกันเนี่ยแม้เราจะมีสิทธิ์ก็ตามแต่ทิ้งไปซะนบีบอกว่าคนที่ทิ้งการโต้เถียงไม่อยากจะโต้เถียงกับเรื่องกับใครนะครับพี่น้องครับนบีรับประกันว่าจะอยู่ในสวรรค์บ้านหลังหนึ่งที่อยู่ในสวรรค์ชั้นล่างสุดนะครับวะบีไบเตนฟีวะซาติลญันนะลิมันตะรอกัลกะซิบแล้วบ้านอีกหลังหนึ่งที่อยู่ส่วนกลางของสวรรค์เอาไหมจะเอาบ้านกี่หลังล่ะผมบอกเลยว่าวันนี้พี่น้องทำเอาสักสามหลังนะหลังที่สองเนี่ยลิมันตะรอกัลกะซิบสำหรับคนที่ทิ้งการโกหกเอามาสอนลูกได้ไหมเนี่ยลูกอย่าโกหกแต่มีอะไรพูดความจริงสามีมีอะไรพูดความจริงจะมีภรรยากี่บ้านก็ให้พูดความจริงไม่ต้องโกหกกันนะสมมตินะแต่ถ้าเขาแต่เขาไม่บอกหรอกนะแต่หมายถึงว่าสอนอย่าโกหกเพราะการโกหกเป็นสัญลักษณ์ของมุนาฟิกเป็นเครื่องหมายของคนที่เป็นมุนาฟิกถ้าเราคือถามว่าในชีวิตของเราแห่งความเป็นจริงอ่ะเราก็ต้องยอมรับว่าเราโตขึ้นมาเนี่ยเราก็มีการโกหกเราก็ต้องมีบ้างในการโกหกแต่พอเราเรียนรู้ศาสนาเรียนกิตาบุลลอและซุนนะมาเรื่อยๆแล้วเรื่อยๆแล้วเนี่ยเราก็ต้องพยายามขจัดในเรื่องที่มันเป็นเรื่องเท็จเนี่ยให้มันหมดไปจากตัวเราพี่น้องครับถ้าหมดไปได้ 100% ยิ่งดีครับเพราะท่านนบีไม่เคยโกหกนะซุนนะนบีนะแล้ววันนี้บ้านเมืองของเรามีแต่คนจริงไหมลองดูสิครูบาอาจารย์จริงไหมดูสิพิจารณาเองนะไม่ได้ไปลงรายละเอียดว่าใครเป็นใครนะดูเอาเองว่ามันจริงไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครทิ้งการโกหกได้เนี่ยว่าอิงการมาซีหาแม้ว่าเรื่องที่โกหกจะเป็นเรื่องล้อเล่นก็ตามเรื่องล้อเล่นก็ไม่ได้นะเรื่องล้อเล่นเนี่ยฉันล้อเล่นเฉยๆไม่จริงหรอกพี่น้องครับไอ้เรื่องล้อเล่นล้อเล่นเนี่ยแต่มันเป็นเรื่องเท็จเนี่ยนบีบอกให้ทิ้งไปซะจะได้บ้านในสวรรค์ชั้นกลางหลังที่สองทำไม่เอาหลังสุดท้ายนะวะบีไบเตนฟีอะลันจันนติลิมันฮาซุนะคุลุกูฮูและบ้านหลังสุดท้ายจะอยู่สวรรค์ชั้นสูงสุดเลยนะชั้นสูงสุดเลยสำหรับผู้ที่มีมารยาทที่ดีงามสำหรับผู้ที่มีมารยาทที่ดีงามพี่น้องครับเอาตรงนี้แหละสอนง่ายๆเลยสอนคนในบ้านก่อนดะวาในบ้านก่อนสอนลูกหลานเราเนี่ยให้เขามีมารยาทที่ดีงามมารยาทในเรื่องยิ้มแย้มแจ่มใสมารยาทด้วยเรื่องในเรื่องของใบหน้ามารยาทในเรื่องของการทักทายมารยาทด้วยเรื่องของการเจอผู้ใหญ่การเจอโต๊ะการเจอกีการเจอผู้หลักผู้ใหญ่ญาติพี่น้องทั้งหมดแล้วก็มารยาทที่มันควรจะเป็นที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนเอาไว้เนี่ยอะไรที่เรียนรู้ได้ก็บอกและกระตุ้นลูกหลานเราให้ปฏิบัติในเรื่องตรงนั้นแล้วก็บอกลูกด้วยว่าถ้าทำได้นะสวรรค์ชั้นสูงสุดจะมีบ้านหลังหนึ่งไว้ให้กับท่านรู้ได้ไงครับเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าท่านนบีรับประกันว่าจะได้บ้านหลังนั้นถ้าเราเป็นผู้ที่มีมารยาทที่ดีงามเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเอาสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่ฟังในวันนี้เนี่ยไปปลูกฝังลูกหลานนะครับจับประเด็นไหนได้พี่น้องครับอาจจะไม่ได้ทุกประเด็นแต่ประเด็นไหนที่พี่น้องจับได้เอาไปปลูกฝังเอาไปปรับเปลี่ยนผมเชื่อว่าอินชาอัลลอฮ์นะครับลูกหลานของท่านก็จะรักอัลลอฮ์ในที่สุดลูกหลานของท่านก็จะมีอัลลอฮ์อยู่ในใจในที่สุดลูกหลานบางคนน่าดีใจนะครับไปมหาลัยเนี่ยนะครับขนาดเรียนมหาลัยนี่ไว้ยังโง่ด้วยบางคนไปมหาลัยในคุมฮิญาบอย่างดีใจมากๆแล้วก็บางคนไปมหาลัยเนี่ยนะครับได้เวลาไปละหมาดที่ห้องละหมาดนะครับเขาถือศีลอดอย่างไม่ขาดนั่นเป็นลูกหลานที่ท่านดีใจและท่านก็จะมีความสุขใจแล้วตายอย่างตาหลับพี่น้องทั้งหลายนะครับเพราะว่าได้สอนลูกหลานให้ได้รู้จักคำสั่งของอัลลอฮฺและซุนนะห์ท่านนบีไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็คงจะฝากไว้แค่นี้พี่น้องครับผมประชาสัมพันธ์นิดนึงมาช้าเมื่อกี้ลืมไป
ผมเองเนี่ยจะจัดงานวันที่2ผมก็ไม่อยากจะรบกวนนะปีนึงผมมาครั้งนึงนะแต่ว่าซองเนี่ยผมฝากเลขาไว้แล้วนะอาทิตย์นี้มันมีของที่อื่นก็พี่น้องก็ช่วยตรงอื่นไปก่อนแล้วของผมเนี่ยเดี๋ยวว่าวันที่2กุมภาพันธ์นะครับ2กุมภาพันธ์วันเสาร์ที่2กุมภาพันธ์โรงเรียนอิสลามอนุสรณ์พี่น้องครับครูสอนศาสนาทำงานทุกวันมีนะครับครูสอนศาสนาต้องการที่จะหารายได้มาบำรุงโรงเรียนนะครับพี่น้องช่วยได้คนละเล็กละน้อยพี่น้องครับมันเป็นสิ่งที่จะกลับไปหาพี่น้องทั้งสิ้นเพราะนั้นขอฝากไว้ด้วยนะครับประชาสัมพันธ์ไว้ด้วยว่าจะจัดงานที่2แล้วก็ซองฝากไว้แล้วพี่น้องสะดวกคราวไหนก็ให้ไปที่เลขาเดี๋ยวเขาไปฝากเด็กนักเรียนผมที่อลาติกนะครับแล้วเดี๋ยวก็เด็กก็จะเอาไปให้ที่โรงเรียนเองนะครับวันนี้ก็คงจะขอดุอาให้พี่น้องนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์